ยูเครนนะคะได้ส่งโดรนหลายลำเข้าไปโจมตีในภูมิภาครอสตอฟของรัสเซียอีกระลอกหนึ่งนะคะเป้าหมายสำคัญก็คือไปโจมตีที่คลังน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้แต่ว่าจากการเกิดเพลิงไหม้นี้ไม่ได้มีรายงานคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะคลังเก็บน้ำมันในภูมิภาครอสตอฟนะคะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศรัสเซียตอนนี้ก็ยังคงเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงหลังจากที่ยูเครนได้ส่งโดรนข้ามพรมแดนเข้าไปโจมตีนะคะถึงภูมิภาคคีรอฟซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือห่างออกไปมากกว่า 1,500 กิโลเมตรด้วยคือนอกจากพื้นที่ภูมิภาครอสตอฟแล้วภูมิภาคคีรอฟก็โดนไปด้วยโดยทางการภูมิภาครอสตอฟยอมรับค่ะว่าคลังน้ำมันที่เขตคาเมนสกี้ถูกโจมตีจริงแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่กำลังพยายามดับไฟส่วนทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศทำลายโดรนที่ถูกส่งเข้ามาในภูมิภาครอสตอฟจำนวน4ลำในช่วงข้ามคืนแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงเหตุโจมตีคลังเก็บน้ำมันแต่อย่างใดนะคะทางฝั่งของยูเครนเองก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งคลังเก็บน้ำมันในเขตคาเมนสกี้เคยถูกโจมตีก่อนหน้านี้มาแล้วค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนแท้งเก็บน้ำมันที่คลังน้ำมันอีกแห่งหนึ่งในเขตโปรเลตัสถูกยูเครนโจมตีเมื่อ10วันก่อนจนถึงตอนนี้ก็ยังคงดับไฟไม่ได้นะคะส่วนความเคลื่อนไหวในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางทหารกับยูเครนมีรายงานว่ากองทัพอากาศสหรัฐได้ทำงานประสานกับเดนมาร์กและนอร์เวย์เพื่อปรับปรุงระบบทำงานของเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่กำลังส่งมอบให้กับยูเครนซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการติดตั้งโปรแกรมใหม่ล่าสุดให้กับระบบต่อสู้อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินรบเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยคุกคามจากกองทัพรัสเซียที่เพิ่มขึ้นค่ะThank you.